วัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในรายการ Complete ซึ่งรายการ Complete จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งคอมพิวเตอร์ในระดับ High End ซึ่งทางเรานะครับจะเฟ้นหาผู้ที่ตกแต่งคอมพิวเตอร์ทั้งในเรื่องความสวยความแรงความแปลกใหม่มาให้ได้รับชมกันครับและในท้ายรายการนะครับก็ยังมีการรีวิวอุปกรณ์ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยซึ่งรับรองว่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในการแต่งคอมพิวเตอร์ระดับ High End อย่างแน่นอนและช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอคอมพิวเตอร์ของใครสวยและแรงแค่ไหนไปติดตามกันเลยกับช่วง Change It พี่พันจันเงินนะครับชื่อเล่นชื่ออิ๋วครับผมเริ่มสนใจแต่งคอมพิวเตอร์ระดับไฮเอ็นมาประมาณ 3-4 ปีครับเริ่มจากชุดของ AMD Athlon 64ในยุคนั้นนะครับเป็น Core Venice ยุคต่อมาเป็นยอดฮิตของยุคก็คือ Intel Core 2นะครับชุดปัจจุบันเป็น Intel Core i7 นะครับ860ที่มีการพัฒนาดีขึ้นมากจาก Intel Core 2ในยุคก่อนนะครับคอนเซ็ปต์ในการตกแต่งก็คือผมเน้นการโอเวอร์คล็อกนะครับเลยต้องจำเป็นต้องใช้ชุดน้ำในการระบายความร้อน CPU นะครับจุดเด่นจะอยู่ที่บล็อกของ CPU นะครับที่สามารถใส่หลอด LED ได้แล้วก็คูลแลนต์นะครับที่ใช้ก็จะเป็นคูลแลนต์ประเภทที่มีสีนะครับแล้วก็สามารถสะท้อนแสง UV ได้นะครับทำให้ดูโดดเด่นขึ้นเวลาใช้งานในเวลากลางคืนนะครับหาข้อมูลในการประกอบชุดน้ำชุดนี้ก็ประมาณ2เดือนนะครับคือหาจากแหล่งเว็บไซต์ทั่วไปตามเว็บบอร์ดต่างๆนะครับก็ประกอบขึ้นมาเป็นชุดนี้ครับก่อนที่ผมตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็จะมีบล็อกของ CPU นะครับเป็นของ EK นะครับสั่งมาจากนอกนะครับแล้วก็สายยางเป็นของ Phaser นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นแบบที่สะท้อนรังสี UV นะครับสีเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีแทงน้ำอันนี้เป็นแทงน้ำไทยประดิษฐ์นะครับสั่งจากของคนไทยที่ทำขายนะครับหม้อน้ำนะครับเป็นแบบ4ตอนนะครับสามารถติดพัดลมได้4ตัวนะครับอุปกรณ์อื่นที่ผมใส่เพิ่มไปก็คือการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ของเคสตัวนี้นะครับปกติแล้วจะติดตั้งอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ย้ายขึ้นมาติดตั้งที่ด้านบนช่องใส่ CD-ROM นะครับจะสังเกตได้ว่าภายในนี้จะไม่ค่อยเห็นสายรกรุงรังนะครับผมก็พยายามทำสายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้สามารถเดินสายไฟได้เรียบร้อยยิ่งขึ้นนะครับก็ทางรวมที่ผมจัดนะครับก็จะหลุดเข้าด้านหน้านะครับแล้วก็หลุดออกด้านหลังและด้านบนครับพัดลม4ตัวด้านล่างก็จะเป็นการดูดลมจากด้านนอกนะครับเข้าด้านในเพื่อเป่าหม้อน้ำครับแล้วก็จะระบายออกอีกด้านหนึ่งของเคสครับพัดลมทั้งหมดในเคสนี้ครับก็มีทั้งหมด12ตัวนะครับไม่รวมพัดลมการ์ดจอครับ
ื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นอุปกรณ์คูลิ่งนะครับแล้วก็เคสนะครับก็จะมีราคาสูงนิดนึงคอมพิวเตอร์ชุดนี้นะครับก็ผมเอามาทำงานในด้านการโพสเซสภาพถ่ายนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าที่ผมทำมานะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมก็เอามา เล่นเกมด้วยนะครับก็ทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมนี่ค่อนข้างสูงก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับอีกทั้งอุปกรณ์บางชิ้นไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับผมก็ทำขึ้นมาเองครับทำให้เครื่องนี้ผมค่อนข้างภูมิใจครับสุดท้ายอยากฝากกับทุกคนนะครับที่อยากจะหันมาตกแต่งคอมของตัวเองนะครับทั้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีความสวยงามนะครับก็อยากให้ใช้ไอเดียให้เยอะๆนะครับอาศัยการดูจากที่อื่นก็ได้ครับเป็นแนวทางแต่สำคัญที่สุดคือไอเดียของตัวเองครับอยากให้ทำคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นของตัวเองมีเครื่องเดียวในโลกได้ครับการทำความสะอาดอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำนี้ก็ประมาณ6เดือนสามารถทำได้ครั้งหนึ่งนะครับหรือถ้าห้องไม่มีฝุ่นมากก็สามารถยืดระยะเวลาไปได้อีกนะครับอุปกรณ์ที่หลักๆที่เราต้องทำความสะอาดก็คือบล็อกของ CPU นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใส่บล็อกน้ำเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็แทงน้ำครับส่วนน้ำเนี่ยเราสามารถถ่ายเปลี่ยนได้ถ้าสกปรกมากเกินไปหม้อน้ำนะครับเราควรจะถอดออกมาทำความสะอาดโดยการใช้ลมเป่าล้างน้ำก็ได้นะครับสำหรับหม้อน้ำบางประเภทนะครับที่กรอบไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับที่เป็นเช่นเป็นทองเหลืองทั้งตัวหรือเป็นทองแดงนะครับเราสามารถล้างน้ำได้เลยถ้าเป็นเหล็กก็อาจจะขึ้นสนิมได้ครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นการนำเสนออุปกรณ์ต่างๆซึ่งวันนี้จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นใดไปติดตามกันเลยกับช่วงรีวิวสน
นับสนุนโดย TK.comสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาทดสอบการ์ดจอตัว GTX 460ของแบรนด์ Palit ซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงในประเทศในขณะนี้นะครับGTX 460เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวรุ่นเก่าอย่างซีรีส์ GTX 250แล้วความยาวของการ์ดจอ2ตัวนี้จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบขนาดให้ดูกันเมื่อแกะกล่องมานะครับจะพบว่ามีการแพ็คกันกระแทกมาอย่างดีคือด้านข้างและด้านหน้านะครับพอเราแกะกล่องอุปกรณ์ข้างในมาก็จะพบว่ามีตัวการ์ดจอให้มา1ตัวแล้วก็มีสายแปลงไฟ6พินมาให้1สายนะครับไดเวอร์และคู่มืออย่างละอันนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบการ์ดจอรุ่นซีรีส์ GTX 460กับซีรีส์เดิมคือ GTX 250แล้วนะครับจะพบว่าความยาวของ2รุ่นนี้ไม่ต่างกันเลยฉะนั้นท่านที่กังวลว่าเคสจะเล็กเกินไปหรือเปล่าก็คงไม่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าสามารถใส่ได้กับเกือบทุกเคสที่ท่านใช้งานปกติแต่ว่าการ์ดจอ2ตัวนี้จะแตกต่างกันก็ตรงที่ GTX 250เนี่ยจะใช้ช่องจ่ายไฟเพียงแค่6พินเส้นเดียวแต่ว่าในส่วนของ GTX 460เนี่ยจะใช้ช่องจ่ายไฟ6พินถึง2ช่องฉะนั้นตัวนี้จะกินไฟมากกว่าแต่ก็มากกว่าไม่มากหรอกครับเมื่อเราดูลักษณะความยาวโดยทั่วไปแล้วตัวการ์ดเนี่ยจะยาว19เซนติเมตรนะครับหรือว่าประมาณ7นิ้วครึ่งพอร์ตที่ให้มาก็จะมีพอร์ต DVI ให้2พอร์ตพอร์ต DSub 1พอร์ตและพอร์ต HDMI 1พอร์ตเพื่อรองรับการใช้งานในทุกรูปแบบตัวซิงค์ตัวนี้จะไม่ใช่ซิงค์ reference card นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนซิงค์มาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งซิงค์ reference card อาจจะมีปัญหาในเรื่องการระบายความร้อนนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้จะช่วยในการระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่เราดูรูปโฉมของการ์ดจอตัวนี้เนี่ยคร่าวๆแล้วนะครับเราก็จะลองเอา GTX 460ตัวนี้ใส่ในเคสเพื่อลองเทสดูความแรงของมันและดูความร้อนของมันนะครับหลังจากที่เราเอาการ์ดจอใส่ลงไปในเทสเคสของเราแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดดูด้วยโปรแกรม GPU Z นะครับซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นการบอกรายละเอียดของการ์ดจอตัวนี้ว่าเป็นชิปอะไรบ้างซึ่งการ์ดจอซีรีส์ GTX 460เนี่ยจะเป็นใช้ชิป GF 104นะครับซึ่งเป็นชิปที่มีขนาด40นาโนเมตรแล้วก็มีบัชแบนด์วิดต์อยู่ที่256บิตซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนว่าเป็นตัว1024เมกนะครับและเป็น DDR5CPU clock อยู่ที่700 MHz นะครับ memory อยู่ที่900 MHz นะครับแล้วก็ shader อยู่ที่1400 MHz ซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้เทสทั่วไปก็จะมีฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับ 3D Mark 06 benchmark ของ Final Fantasy 14นะครับและหลังจากที่เราเตรียมโปรแกรมไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองเทสกันดูนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้จะให้ประสิทธิภาพอย่างไรบ้างเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลเทสของการ์ดจอซีรีส์ GTX 460ของผลิตตัวนี้ทั้งในเรื่องความแรงและอุณหภูมิที่อุณหภูมิก็ไม่ได้สูงอย่างที่ใครหลายคนคาดคิดไว้นะครับรวมถึงยังคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปกับการ์ดจอตัวนี้ด้วยยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้าน TK.com นะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่ในการถ่ายทำนะครับสำหรับวันนี้ช่วงรีวิวอุปกรณ์ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับพบกับผมใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับThank you.
รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ของคุณอิ๊วที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามเรียบหรูและมีการเก็บรายละเอียดที่ดีอีกด้วยซึ่งก็คงจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการตกแต่งสไตล์นี้นะครับรวมไปถึงการรีวิวอุปกรณ์การ์ดจอ GTX 460จากค่ายน้องใหม่มาแรงอย่างพาลิตซึ่งก็คงเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในการเลือกซื้อการ์ดจออยู่ในตอนนี้นะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมรายการหรือแนะนำติชมรายการก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วสวัสดีครับ